ของครบจบสบายสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ก็จะอยู่ในหมวดของคอนเทนต์ TCG ก็คือเกมกลจิตอัจฉริยะโดยผมได้ทำการจัดเด็กมาเพื่อตะลุยตัวละครใหม่ในแพท 3.6 นี้นะครับก็จะเป็นเด็กนี้นะพอดีผมได้ทำการสอยพิติกไปแล้วนะครับอันนี้ซึ่งตรงส่วนของตัวละครที่ผมจะไปสู้ด้วยก็คือคามิสโตะอายาโตะนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ทำการเชิญเขามาให้เรียบร้อยนะครับก็ต้องการที่จะปลดล็อกในส่วนของตัวละครเขานะครับอันนี้นี่เงื่อนไขเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่จบไม่เกิน6เทิร์นนะแล้วก็เหลือตัวละครนี่อย่างน้อยนี่คือ2ตัวนะครับน่าจะเหมือนกับคนอื่นคิดว่านะคิดว่าอันนี้เนี่ยผมจะเอาตรงส่วนของ I Have a Lot Yes กับตรงส่วนของ Minty Midroll นะครับกลับไปก่อนนะปุ๊บๆแบบถ้าได้ consolation ของคอเล่มาครับก็จะดีมากเลยแหละแต่เห็นว่าโดนเนิร์ฟนะล่าสุดนี้ตรงส่วนของแคทเธอรีนนี่มีการเปลี่ยนคอร์สนะครับก็คือจากเดิมที่ใช้คอร์ส2ใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นใช้คอร์ส1ผมต้องลุ้นคอร์สการ์ดนะครับให้มันออกเป็นไฟฟ้าอีกสักลูกนึงนะโอเคได้อยู่ก็พอได้นะครับแต่นะฮะนี่เลยคุโคมิเราใช้ไปก่อนนะดูว่าโจทย์อะไรติดเป็นแคร็กอาร์ตกับอาหารโอเคเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับใส่การใบนี้เข้าไปนะครับเทิร์นนี้ผมน่าจะเป็นตาที่เตรียมตัวซะมากกว่านะก็เดี๋ยวใส่คุณลุงหน่วยสู้กับแคทเธอรีนลงไปนะครับถ้าเขาไม่ได้เล่นอะไรผมหนักๆนะแต่คิดว่าคงไม่เพราะว่าเป็นการติดอาวุธซะส่วนใหญ่สกิลธาตุมานะครับอันนี้นี่ก็มีการเปลี่ยนตรงส่วนของความเสียหายฮะที่เขาทำนะฮะจากการโจมตีปกติเนี่ยให้กลายเป็นความเสียหายน้ำนะนี่ก็ตามเต็ปนะฮะอย่างที่บอกไปมันจะเป็นตาที่ใช้การเตรียมตัวซะมากกว่าแล้วก็จะได้วิธีนี้มีฮิวให้ซาร่าไปก่อนนะครับ1สเต็ปหลังจากนั้นนะครับสับตัวเป็นคอเล่นะครับให้ติดในส่วนของคุณลุงนะครับคุณลุงหน่วยสู้นะฮะแล้วก็เอนเทิร์นนะครับรอเล่นตาหน้านะนี่มีการเปลี่ยนตัวเป็นอายากะนะครับยังไงเดี๋ยวต้องแปะไฟฟ้าเข้าไปอยู่แล้วนะครับจากอันนี้นะก็พูดง่ายๆจะทำคอมโบอะฮะในส่วนของอันนี้โอเคได้บัฟจากของฝั่งซาร่าแล้วนะฮะนี่ต้องภาวนาให้ลูกเต๋ามันออกมาเยอะๆหน่อยไม่งั้นเหนื่อยแบบนี้ก็เล่นได้อยู่นะนี่สเต็ปแรกนะครับที่จะเล่นนะครับเรากดเรโซแนนซ์เข้าไปก่อนนะนี่เลยเพิ่มดาเมจนะครับจากปฏิกิริยาธาตุไม้นะอ่ะยักษ์ครับ7หน่วยจุกโอเคมีการโจมตีปกติเข้ามานะฮะจริงๆผมมีสิทธิ์ทิ้งการ์ดทั้งหมดบนมือนะครับเพื่อที่จะใช้ไอ้นี่ให้ได้นะฮะถ้าดูจากสถานการณ์นี้นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปที่ซาร่าก่อนแล้วกันนะอ่ะเต็ป1ครับเปลี่ยนตัวนี่ขอคำนวณนิดนึงนะเราสามารถติดตรงส่วนของนี้ได้แต่ว่าคอสมันจะต้องใช้การ์ดเพิ่มงั้นยังไม่ติดแต่ว่านี่เลยเอ็นไม่ก่อน1คนนะครับแล้วก็เพิ่มตรงส่วนของไอ้นี่นะพอยต์อัลติเมทของเรานะทีนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาเลือกจบเทิร์นผมจบเทิร์นตามครับฝั่งเขาจะได้เปิดก่อนซึ่งรอบนี้เป็นเบนนี่พอเป็นเบนนี่นี่เราจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรามีติดตรงส่วนของธาตุน้ำนะครับอยู่บนตัวอยู่นะนี่ก็ภาวนาเหมือนเดิมนะฮะให้มันติดตรงส่วนของธาตุไม้ขึ้นมาหน่อยก็แต่แบบนี้ก็ไม่แย่นะมาอู้ติดยับเลยเนี่ยโอเคน่าจะโดนอีกรอบนึงแต่ว่าผมจะกดเดาเมจของซาร่าออกไปก่อนนะฮะ
นี้เราเลือกกดได้ทั้งอัตเมทของทินาริแล้วก็คอเล่นะครับพอดีว่าตรงส่วนของคอนสเตลเลชันคอเล่เนี่ยครับมันขึ้นมาก่อนนะนี่ผมว่าผมจะเล่นวิธีนี้ผมจะสลับตัวไปที่คอเล่นะฮะใช้การเปลี่ยนตัวนะครับแบบดำเนินการด่วนนะหลังจากนั้นเราปั๊มคอร์สการ์ดนิดนึงแล้วก็ทิ้งการ์ดนะครับเอาเป็นตรงส่วนของใบนี้แล้วกัน Thunder Shooter ใช่ไหมทิ้งไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับฝั่งของตัวซาระสักเท่าไหร่ในเรื่องของอาร์ติแฟกต์ตัวนี้นี่ก็แปะเข้าไปเล่นเป็นวิธีนี้นะครับเห็นว่าตรงส่วนของไอเนี่ยมันโดนเนิร์ฟมาเป็น1ครั้งต่อ1เทิร์นนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นความเสียหายเพิ่มเติมจากฝั่งของตัวไอปฏิกิริยาครับพวกตระกูลแบบไฟฟ้าบวกไม้ครับเป็นพวกเราแพร่ขยายบีบอัดพวกนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยโดนไป2ดาเมจนะครับนี่เดี๋ยวผมจะกดเอ็นเทิร์นไปเลยนะตาหน้าเนี่ยผมก็จะมีสิทธิ์ได้เริ่มก่อนคือเบนนี่อ่ะยังไงต้องโดนผมสักดอกนึงแน่ๆโอเคนี่เป็นเด็กแบบบัฟดาเมจแบบสุดจัดมากๆคอสผมไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดอันนี้นะครับให้คอลเล่ไปก่อนนะขอดูหน่อยสอยทิ้งเลยแล้วกันนะไปเรียบร้อยโอเคครับเกมเอ็นของครบจบสบายก็สำหรับคลิปนี้จะประมาณนี้นะฮะ